สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีข้อห่วงใยประเทศไทยจากคนที่ทำงานด้านข่าวกรองมาตลอดชีวิตนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพลโทนันทเดชห่วงประเทศไทยขนาดยังไม่ได้เป็นนายกก็โดนผู้นำสองประเทศออกมาปรามแกมข่มขู่ซึ่งหน้าเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือว่าสรพ.หรือว่า17รามอินทรานะครับพลโทนันทเดชบอกว่าหนังจบแล้วครับผมไม่ได้สนใจนะครับว่าคดีหุ้นของคุณพิธาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยหนังมันจบลงไปแล้วแต่ที่สงสัยคืออย่างนี้ครับสงสัยว่าเป็นถึงหัวหน้าพรรคเนี่ยแต่ไปพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยแบบนี้ได้ยังไงครับนี่ยังรวมถึงการส่งผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติลงสมัครอีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวทั้งที่เป็นพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งมาแล้ว2สมัยด้วยกันและนอกจากนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้คุณพิธายังไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องที่ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศเนี่ยต้องออกมาปรามแกมขู่กันซึ่งหน้าเลยจะเรียกว่าเป็นผู้นำคนเดียวในโลกจริงๆก็น่าจะได้แหละครับที่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้การทำงานแค่ในระดับพรรคเนี่ยยังขาดความรอบคอบเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วถ้ามาบริหารงานระดับประเทศกรณีที่เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยหลายคนเขาก็สงสัยกันนะครับว่าแล้วสภาพของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมากกว่าเรื่องหุ้นไอทีวีด้วยซ้ำไปครับ